Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระราชบดีที่30มิถุนายน2022 Series มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงด้วยการให้อภัยวันที่6ก้าวต่อไปเราจะรู้สึกว่าบางคนไม่สมควรได้รับการให้อภัยจากคำพูดหรือการกระทำของพวกเขาบางครั้งเรารู้สึกว่าการไม่ให้อภัยเป็นสิ่งที่ดูยุติธรรมดีแล้วแต่อันที่จริงเรากลับสะสมความโกรธความขมขื่นและความเศร้าไว้ในใจมากขึ้นกลับกันการให้อภัยผู้อื่นทำให้เรามีเสรีภาพที่จะก้าวออกจากบาดแผลความเจ็บปวดที่คอยทวงรั้งเราไว้เพียงเพราะเราเคยถูกทำร้ายไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดกั้นผู้อื่นหรือกระทั่งหัวใจของเราเองได้เราไม่ควรเอาความผิดบาปที่ผู้อื่นเคยกระทำกับเราในอดีตมาเป็นข้ออ้างในการทำร้ายผู้คนที่เรากำลังพบเจอหรืออาจพบเจอในอนาคตพระเจ้าไม่ได้ทรงปรารถนาให้เรามีชีวิตที่จำกัดเช่นนั้นและพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่21ถึง26กล่าวไว้ว่าลูกเอ๋ยอย่าให้สิ่งต่อไปนี้คลาดสายตาของเจ้าแต่จงเฝ้ารักษาไว้คือสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทั้งสองสิ่งจะเป็นชีวิตแก่เจ้าเป็นเครื่องประดับที่คอของเจ้าแล้วเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัยและเท้าของเจ้าจะไม่สะดุดเมื่อเจ้านอนเจ้าจะไม่หวาดผวาเมื่อเจ้านอนก็จะหลับสบายอย่ากลัวความสยดสยองที่มาถึงอย่างฉับพลันหรือกลัวความย่อยยับที่มาถึงคนอธรรมเพราะพระยาเวจะเป็นความไว้วางใจของเจ้าและจะทรงปกป้องเท้าของเจ้าจากการถูกจับเมื่อเราเลือกยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราและเลือกที่จะให้อภัยในทุกวันเราก็จะเดินผ่านทุกวันของชีวิตได้ในฐานะลูกของพระเจ้าผู้ได้รับการฟื้นฟูชีวิตใหม่เราจึงพร้อมที่จะปฏิสัมพันธ์เผชิญหน้าและเปิดใจออกต่อผู้คนที่เข้ามาในชีวิตเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้คุ้มภัยอันมั่นคงเราจึงมีชีวิตตามอย่างอัตลักษณ์ของเราได้เราคือผู้ที่พระคริสต์ทรงเรียกเราให้เป็นไม่ใช่คนที่โลกบอกว่าเราเป็นในโลกนี้ผู้ที่บาดเจ็บก็มักจะทำร้ายผู้อื่นต่อและเมื่อเราเห็นว่าผู้คนรอบตัวก็ถูกทำร้ายเช่นเดียวกับเราเราจะไม่มองพวกเขาในฐานะศัตรูเพียงเพราะความมุ่งร้ายที่มีต่อเราเราจะเริ่มตระหนักว่าสาเหตุของการกระทำหรือคำพูดนั้นอาจเกิดจากการที่มีสิ่งที่ทำร้ายพวกเขาในอดีตเมื่อเราถูกกระทำให้บาดเจ็บขอพระเจ้าใช้บาดแผลเป็นตัวจุดไฟแห่งความรักและเมตตาในชีวิตเราไม่ใช่ไฟแห่งความโกรธเพราะเช่นเดียวกันกับเราทุกคนต่างต้องการการให้อภัยการเยียวยาและรักษาที่มาจากพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่10บอกกับเราว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราล้วนมีศัตรูที่แท้จริงร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวไม่ใช่ผู้คนที่เคยทำร้ายเราแต่เป็นศัตรูฝ่ายวิญญาณที่ต้องการทำลายความยินดีสันติสุขและความสัมพันธ์ของเราและแม้กระทั่งหลังจากที่เราให้อภัยได้เราเองก็ยังต้องตื่นตัวอยู่เสมอเพราะศัตรูนั้นจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อลากเรากลับไปสู่ความเจ็บปวดเก่าๆเพื่อพยายามที่จะทำลายชีวิตของเราอีกครั้งเราต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าในทุกวันและต่อสู้กับอุบายของมารผ่านการยกโทษให้ผู้อื่นเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงให้อภัยเราด้วยการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราจะไปถึงจุดที่เราเชื่อวางใจพระองค์อย่างสุดหัวใจเราจะมอบทั้งอดีตและอนาคตไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์อย่างสมบูรณ์และพระองค์จะใช้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนำเราให้ใกล้พระองค์มากขึ้น
พระองค์จะทรงสร้างความเชื่อของเราขึ้นแล้วเราจะมั่นใจว่าพระองค์จะทรงรักษาเราให้หายอีกครั้งอย่างที่ทรงเคยรักษาพระเจ้าจะทรงประทานวัตถุประสงค์ให้กับความเจ็บปวดของเราผ่านการที่ทรงใช้เราเพื่อหนุนใจใครบางคนในสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่เมื่อเรายอมจำนนมอบถวายความเจ็บปวดที่มีและยอมให้พระเจ้าทรงเข้ามารักษาเราก็จะให้อภัยผู้อื่นได้อย่างมีเสรีภาพเราจะชื่นชมยินดีและขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกเรื่องเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงใช้เรื่องราวของเราเพื่อพระสิริของพระองค์เพราะเราต่างถูกเรียกมาให้รักมากขึ้นและให้อภัยมากขึ้นเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่12ถึง14ย้ำเตือนกับเราว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีใครหรือเรื่องใดที่เราตั้งใจจะให้อภัยในสัปดาห์นี้หรือไม่ขอพระเจ้าช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะยอมเชื่อฟังและเรียนแบบพระองค์ในเรื่องการให้อภัยได้ทีละขั้นทีละก้าวอย่างมั่นคงให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นพันธกิจแห่งการให้อภัยนี้เราขอบคุณที่ทรงเรียกเราให้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของเราอีกครั้งขอทรงใช้ทุกสิ่งที่น่ายินดีบาดแผลทุกรอยน้ำตาทุกหยดของเราเพื่อพระเกียรติของพระองค์ขอทรงประทานเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้เราจะเป็นพรและช่วยเหลือผู้คนได้อีกมากมายขอทรงใช้เราเพื่อนำการเยียวยารักษาและการให้อภัยของพระองค์ไปสู่ทุกคนที่บาดเจ็บในหัวใจเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน